หรอคุณจะทานอะไรราคาอะไรเงี้ยใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่จริงจังถ้าเริ่มเรียกคุณแต่ว่าเริ่มดุเนี่ยหรอดูคำพูด F ที่พูดใส่นนกุลเวลาโกรธสุภาพจนกลายเป็นตำนานคนโดนโกรธยังไม่รู้เลยว่าโกรธช่วงนี้ใครที่เชียร์คู่ของแอปทักษอรและนนกุลมีอันเป็นต้องยิ้มร่าค่ะเพราะว่ายิ่งนานความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นสุดๆยิ่งล่าสุดค่ะวันที่24กุมภาพันธ์2567แอปและนนกุลก็ได้เข้ามาไลฟ์สดคู่กันบน TikTok เผยให้เห็นโมเมนต์ฟินๆน่ารักที่ทำเอาแฟนๆใจฟูมากๆโดยมีช่วงหนึ่งค่ะที่นนกุลได้บอกว่าปกติตนจะไลฟ์คนเดียวแต่นี่เป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่จะมาไลฟ์คู่กันซึ่งแอปก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าให้ไลฟ์คู่ก็ได้แต่ต้องไลฟ์คู่ซอมบี้ถึงจะได้ซึ่งตอนแรกก็เหมือนนนกุลจะไม่เข้าใจและถามว่าจะให้ผมเมคอัพมาหรอแอปจึงได้ตอบว่าถ้าอีกคนเป็นซอมบี้ได้ถึงโอเคจนนนกุลหลุดคำค่ะเจอคนหวงแล้ว1อัตรานอกจากนี้ค่ะนนกุลก็ยังบอกว่าบางครั้งแอฟก็เรียกนนกุลว่าคุณบ้างแต่จะเป็นคุณแบบไม่จริงจังเหมือนเล่นกันขำๆแอฟจึงได้ถามกลับว่าเหรอแล้วอธิบายต่อว่าหากแอฟเริ่มเรียกนนกุลว่าคุณแปลว่าแอฟไม่ค่อยแฮปปี้แล้วถ้าเกิดแอฟอารมณ์ดีจึงเรียกชื่อถ้าอารมณ์ไม่ดีจะเรียกคุณนี่แสดงว่านนกุลไม่รู้ตัวเลยหรอซึ่งนนกุลเองก็ไม่รู้มาก่อนค่ะว่าอาการเรียกคุณของแอฟนั้นแปลว่าโกรธนึกว่าเป็นการเรียกกันแบบน่ารักน่ารักฟังแล้วมันดูไพเราะนึกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษเขาบอกว่าไม่อยากให้ผมเรียกพี่ว่าพี่เรียกอะไรคะเขาบอกว่าอยากให้เรียกว่าแอฟเฉยมันชินไปแล้วใช่ใช่มันชินไปแล้วมันชินไปแล้วค่ะคือถ้าอยู่วันนี้ผมมาเลยตั้งแต่แรกว่าใช่ใช่ใช่จริงๆแต่วันแรกที่รู้จักกันพี่ก็เรียกตัวเองว่าแอฟเฉยๆเลยเนาะใช่ไหมแอฟก็เรียกอย่างนี้กับทุกคนใช่ใช่อะไรอะไรอะไรความจริงเรียกคุณค่ะเรียกคุณแอฟสิคุณแอฟอันนั้นผมว่าไม่ยิ่งหนักหรอกใช่ไหมครับคุณอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าคุณทำอะไรอยู่ครับนี่หรอตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะจักรจี้แล้วถ้าเกิดผมเรียกชื่อพี่เฉยๆแบบแอฟทำอะไรอยู่ครับเนี่ยดูหน้าพี่เขาพี่เขาก็ไม่ชินเหมือนกันเรียกคุณเฉยๆค่ะไม่แต่ว่าจริงๆพี่ก็เรียกผมคุณบ้างนะเป็นจังหวะบางจังหวะพี่ก็เรียกผมคุณบ้างใช่ไหมมีบ้างอ่ะแต่ว่าเป็นคุณแบบคุณแนวแบบไม่จริงจังมากอ่ะแบบว่าใช่ไหมแบบโจ๊กๆนิดนึงหรอคุณจะทานอะไรราคาอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ไม่จริงจังถ้าเริ่มเรียกคุณแต่ว่าเริ่มดุเนี่ยหรอเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนี่ไม่รู้ตัวเลยเหรอเนี่ยไม่รู้แย่ แล้วเราหาเรื่องใส่ตัวกันทำไมอ้าวจริงถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะเรียกชื่ออ๋อเหรอถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะเรียกคุณขอบคุณมากครับทุกคนที่ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้นี่บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะคะ ไม่เคยเก็ตเลยเหรอไม่รู้ได้ไงผมก็เรียกว่าแบบน่ารักเรียกแบบน่ารักนี่เอานี่ไงคุณชานนท์ไงคุณชานนท์เห็นไหมโอเคถ้าคุณชานนท์แปลว่าไม่ได้โกรธค่ะแต่ถ้าคุณเฉยๆแปลว่าคุณต้องทำอะไรผิดหรอผมฟังแล้วมันดูไพเราะผมก็เลยไม่ได้ว่าโกรธนะว่าแบบอารมณ์ดีเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ย